ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งกระผมเข้าสู่ทุ่นที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Provision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับต้องบอกว่าตอนนี้แขกรับเชิญมาถึงแล้วแล้วนะฮะแล้วต้องบอกว่ามีเรื่องเราอีกเยอะแยะมากมายครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับไม่ว่าจะเป็นเนียสารายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed ครอบบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศอเมริกาอ่ะนะครับตอนนี้แขกรับเชิญของเราแล้วอย่างก่อนแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองท่านนะครับวันนี้อ่ะพี่ตู่เรื่องราวที่เราบอกไปใช่แล้วมาถึงนี้แล้วบอกว่าให้แนะนำตัวทีละคนก่อนดีกว่าเริ่มจากนี่เลยเลียกเลยครับบุรุษครับครับสวัสดีครับผมอภิชัยสุนากิติธรนะครับหรือว่าเลียกก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโมบิสมอเตอร์ไบค์ครับโมบิสมอเตอร์ไบค์คือโมบิสมอเตอร์ไบค์เป็นดีลเลอร์คาวาซากิที่เพิ่งเปิดเป็นน้องใหม่ล่าสุดที่กรุงเทพปริมณฑลครับโอเคตอนนี้ศรีนครินทร์แล้วก็สุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์มีสองที่ใช่ครับอ่ะอีกท่านหนึ่งครับเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพีรพัชโชติดำรงสุขนะคะชื่อเล่นชื่อมิกค่ะอยู่ทีม Racing Project Mobius Motorbike ค่ะ Racing Project มี Racing Project มาก่อน Mobius ก็แสดงว่า Racing Project จะต้องมีหนึ่งก็ได้มีอินแคปชั่นที่จะรอที่จะคุยกับเราในเบรกต่อไปด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันใช่ไหมครับอ่ะเรียบร้อยแนะนำตัวไปแล้ววันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวของทีมแข่งล่ะใช่ไหมใช่บอกว่าเอาอินโทรที่เรียกก่อนดีกว่าว่าทำไมเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ดีๆแล้วทำไมถึงต้องแบบว่าอยากจะทำทีมแข่งขึ้นมาก็ในเรื่องของทีมแข่งเนี่ยคือหนึ่งก็คือเราชอบมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เด็กแหละนะครับแล้วก็เรื่องสนามหรือเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ชอบนะครับประกอบกับก็ได้มีโอกาสเจอกับพี่ขวัญนะทางพี่ขวัญเขามีความคิดใหญ่ทำทีมเราก็เอ๊ะไหนๆเราก็ขายคาวาซากิเนอะแล้วรถเซ็กซี่เนี่ยเราก็มีรถอยู่แล้วมีรถอยู่แล้วนี่รถผมเองนะครับรถชื่อผมเลยรถคันนี้เรียกว่ารถส่วนตัวคันนี้เป็นรถชื่อผมนะครับแล้วก็คือเราอยากจะทำให้มันเยอะกว่านี้แล้วเราก็เห็นรู้จักพี่ๆหลายคนก็เราลองทำทีมแข่งกันดูดีกว่าอีกอย่างนึงก็ตัวของพี่ขวัญเองเขาก็มีนักแข่งที่เป็นสาวสวยนะครับแล้วก็สามารถชักจูงคนอื่นได้ว่าเอ้ยการแข่งเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ใครก็ไปไม่ถึงมันคือใครก็แข่งได้ใครก็แข่งได้แต่ต้องเรียนรู้หน่อยแล้วทีนี้ไปไงมาไงไปเจอช้างเผือกช้างเผือกเราช้างตัวช้างตัวมันเริ่มก็วันนั้นก็คือคุยกับในทีมงานครับก็ว่าเราอะตอนนี้เรามีทรัพยากรพร้อมแล้วก็อยากจะออกของเนอะอยากพาช่างเราไปเรียนรู้สนามแข่งอยากพาพนักงานเราไปทำความรู้จักแล้วใครจะช่วยเราได้เพราะเราไม่มีนักแข่งก็ปรึกษากันในทีมงานปรากฏก็ไปเจอกับทาง Racing Project นะครับเขาก็มีโปรเจกต์ว่าอยากจะลงแข่งพอดีเขามีนักแข่งเรามีรถแข่งเรามีทีมงานก็จอยกันพร้อมกับพร้อมมาเจอกันก็ฮาเลยใช่ใช่แล้วทำไมถึงไม่เป็นนักแข่งผู้ชายก่อนล่ะนี่จะการที่จะสร้างชื่อเนี่ยส่วนมากเขาโอเคจากมือใหม่ก็ต้องเป็นนักแข่งผู้ชายก่อนอย่างน้อยมันก็มีความกำยำมีความแบบบู๊กับผู้ชายด้วยกันมันน่าจะสูสีแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้เราได้อยู่ดีเรามาจับครั้งแรกเลยแล้วเป็นผู้หญิงเลยมันเกิดจากอะไรเอาความรู้สึกข้างในหรือว่าเอาจริงๆเอาจริงๆดิเอาจริงๆเลยคือส่วนตัวป่ะส่วนตัวป่ะเดี๋ยวคนธรรมดาโลกไม่จำนี่ไม่อยากต่อครับต่อไปเดี๋ยวจะไม่เพาะซะคือแต่คือตัวมีเขาก็พร้อมด้วยแล้วคือเป็นพอมันเป็นผู้หญิงเนี่ยคือเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างถ้าเป็นนักแข่งผู้ชายเนี่ยเขาพร้อมหมดทุกอย่างแล้วเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเราถือว่าเราเป็นน้องใหม่เราก็อยากจะได้ประสบการณ์ในการทำทีมแข่งใช่ไหมครับร่วมกับนักแข่งที่เติบโตไปด้วยกันนี่เขาก็เติบโตไปพร้อมกับเราได้อ๋ออ่ะมาทางมิกมั่งดีกว่าคือยังไงทำไมถึงมาแข่งรถพ่อแม่ไม่ว่าเป็นมายังไงขี่รถยังไงอยู่ดีมาชอบเรื่องของเรซซิ่งแล้วทำไมมาตกลงปลงใจที่จะแข่งก็เริ่มเลยนะคะก็มิกก็ชอบรถมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่ตอนเด็กแต่ว่าคือด้วยเป็นผู้หญิงค่ะครับก็ครอบครัวก็อาจจะไม่ได้มี
เวลาหรือว่ามีเงินหรือว่าไปทำอะไรเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เลยอะค่ะก็เลยคิดว่าวันนึงเราจะหาโอกาสได้ที่ไหนก็ผ่านมาจนแบบอายุก็เริ่มเยอะก็มามีน้องชายใช่ไหมคะน้องชายเขาก็ชอบรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้เริ่มไปกับเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เขาไปซ้อมได้เริ่มไปปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยแบบอยากขี่จังเลยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนว่าตอนเด็กๆเราเคยดูทีวีอย่างเงี้ยค่ะที่นักแข่งเขาขี่กันโหแล้วคิดว่าเขานี่แทบจะเหมือนเล่นมายากลเลยค่ะแบบลงไปนอนได้แบบว่าคือคนธรรมดาต้องทำไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยค่ะจนมาวันนี้คือไงแบบเขานอนบนถนนเลยในแท็กในสนามใช่แบบตอนนั้นเราเป็นเด็กค่ะเราไม่รู้แล้วก็ไม่คิดเลยว่าวันนึงเราจะสามารถทำแบบนั้นได้จากจุดนั้นนะคะก็คือเริ่มชอบไปเรียนรู้กับน้องแล้วก็ไปเจอกับอาจารย์ขวัญนะคะในกี่ปีมาที่แบบว่าเข้าไปเห็นตอนแรกที่บอกว่าเห็นแบบนอนได้เลยได้อ๋อตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเพราะว่าเด็กนี่เด็กกี่ขวบดูเรื่องการแข่งขันในโทรทัศน์ป้าค่ะเปิดเปิดรถใช่ค่ะแล้วเราก็จะดูตามสมัยก่อน UBC ค่ะตอนนั้นก็ดูตอนนี้เป็นทูแล้วใช่ก็นี่เป็นทูสมัยนี้ก็จะเป็นทูแล้วนะคะก็จากนั้นนะคะแล้วก็พอได้เริ่มศึกษาปุ๊บแล้วเราก็ไปเจอกับโรงเรียนที่สอนเป็นเรซซิ่งโปรเจกต์ค่ะก็คืออาจารย์ขวัญนะคะเป็นอาจารย์ปัจจุบันที่เป็นเทรนเราณตอนนี้ค่ะก็เลยเข้าไปกับน้องทำกิจกรรมกับน้องแล้วจนวันหนึ่งเราก็ซื้อรถเป็นของตัวเองจริงๆเริ่มจาก150ซีซีนะคะแล้วก็ซื้อ300เนี่ยค่ะ300ก็จะเป็นตัวเริ่มมีความแรงขึ้นจนมาวันหนึ่งก็ได้มาเจอกับทางโมบีเอสเนี่ยค่ะจริงๆมีภาพอยู่หน้าจอด้วยนะไม่ทราบว่าจะหันไปทางไลฟ์สดให้ดูได้เปล่าก็แสดงว่าน้องชายเข้ามาการแข่งขันก่อนหรือเปล่าหรือน้องชายก็ไม่เคยแข่งมาพร้อมกันเลยค่ะมาพร้อมกันมาพร้อมกันเลยกับน้องชายค่ะแล้วตอนไปเรียนขับรถเรียนกับใครอ่ะเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งแรกอ่ะเรียนกับอาจารย์ขวัญเลยค่ะแสดงว่าขี่แล้วไม่เป็นเลยขี่มอเตอร์ไซค์เป็นใช่ค่ะขี่บิ๊กไบค์ไม่เป็นแต่ว่าคือขี่150ซีซีแบบมีคัดได้เท่านั้นค่ะขี่รถมีคัดได้คัดได้แล้วค่ะเลยก็มาเรียนรถใหญ่บิ๊กไบค์เลี้ยวอะไรก็ไม่เป็นค่ะตอนแรกคือได้ตั้งตัวตรงๆแล้วก็ปล่อยนานมั้ยที่มาล่ำเรียนตั้งแต่วันแรกถึงตอนเนี้ยระยะเวลาประมาณก็เกือบ2ปีแล้วค่ะ2ปีใช่ค่ะแล้วมาเริ่มลงแข่งเมื่อไหร่ลงแข่งจริงจังในฤดูกาลที่เป็นรายการใหญ่เลยเพิ่งจะเมื่อต้นปีนี้เองค่ะในรายการรายการ R2M ค่ะในรุ่น Power Girl ค่ะ WS2 ค่ะ Superbike Power Girl ต้องบอกว่ารายการเนี้ยของ R2M เนี่ยจะเป็นเจ้าแรกที่จัดให้ผู้หญิงแข่งเฉพาะผู้หญิงเป็นรายการแรกของเมืองไทยเลยนะที่จัดที่แบบเอาผู้หญิงมาขี่เฉพาะรถตัวพันล้วนๆโอ้เนี่ยโหขี่ตากฝนด้วยไม่กลัวก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เลยค่ะไม่กลัวค่ะการที่เราได้ก้าวเข้ามาแล้วมันก็เหมือนว่าเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดอะค่ะทุกครั้งที่ลงสนามถือว่าเป็นการได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้ฝึกทุกอย่างตลอดค่ะสัมผัสแรกกับบิ๊กไบค์ครั้งแรกเลยพอมาถึงบอกอาจารย์หนูอยากจะขี่บิ๊กไบค์ตัวพันเนี่ยเนี่ยอาจารย์บอกโอเคเราถ้าสนใจมาขี่ความรู้สึกแรกเป็นไงไปขี่นะอะคล่อมก่อนในการคล่อมก็คงจะภูมิใจแล้วใช่ก็คือเอาเป็นว่าที่คิดไว้ทั้งชีวิตนี้คือถ้าได้ขี่บิ๊กไบค์นะคะที่จะมีเวลาเอื้อมถึงก็คือตัวนี้เลยค่ะคาวาซากิซาเด็กซิงค์อ๋อชอบอยู่แล้วใช่ค่ะคือเป็นรถที่สามารถใฝ่ถึงด้วยราคาด้วยบอดี้ด้วยความแรงอะไรคือเหมาะสมแล้วค่ะแล้วก็วันนึงจากเราได้ขี่รถคันเล็กๆวันนึงได้มาเจอรถ 1,000cc อย่างเงี้ยค่ะทำให้รู้สึกแบบทุกอย่างโอ้โหเฟิร์สไปหมดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปนั่งความสูงเดิมที่เราเคยขี่รถเล็กกว่ามันก็จะขาเราก็จะไม่ถึงแขนเราก็ตึงรถที่เคยขี่ด้วยรถเบาๆมันก็จะแบบอู้บ้าบู้บ้าใช่ไหมคะพอมาขี่รถตัวพันเนี่ยค่ะมันจะแบบหนักแน่นสมูทกว่าเยอะอะไรกว่าเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วก็ต้องเรียนรู้โดยส่วนตัวมีกันนะคะก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะค่ะเพราะว่าในรถที่พันซีซีเนี่ยเป็นการควบคุมที่จะว่ายากก็ไม่ยากจะง่ายก็ไม่ง่ายอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้มาทางเลี้ยงบ้างดีกว่าในเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆที่นอกเหนือจากการสนับสนุนในเรื่องของทีมแข่งมีอะไรบ้างสำหรับตรงนี้ก็คือของทางโมบีเอสเราเองเนี่ยครับแล้วก็นอกจากทางทีมแข่งเนาะตอนนี้เรามุ่งเน้นเพราะว่าลูกค้ากลุ่มลูกค้าเราเป็นลูกค้าใหม่เราก็มุ่งเน้นในส่วนแรกก็คือการเทรนนิ่งก็อย่าง riding course ก็เราจะเป็น
Rider Training นะครับอย่างปีนี้ก็จัดอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีกำลังจะมี Advanced Training Advanced Training เดี๋ยวนะคือตั้งแต่ Basic จน Advanced เลยเหรอใช่ครับคือความจริงเราพาไปลงกันมาแล้วนะนะครับก็จะไปลองพาลูกค้ากลุ่มนึงเราเทสไปแล้วไปลองลงสนามดูที่เขาพร้อมมีชุดมีอะไรเนี่ยเราก็จับเทสจับเขาลงสนามก็ได้รับการตอบรับพอสมควรหลายคนก็รู้สึกอยากที่จะไปใช่ไหมครับก็ตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการในเรื่องของนอกจากเทรนนิ่งแล้วขี่เป็นแล้วปลอดภัยแล้วเราก็พาออกทริปอ๋อเออดีอย่างทริปปลายปีเนี่ยเราคิดอยู่ว่าเรากำลังแพลนกันอยู่จะไปเหนือกันอ๋อแล้วมีสื่อมวลชนไปยังครับยังไม่ไปพี่ไปได้ไหมก็ถามมันไว้นะเผื่อได้ร่วมทริปกันนะครับแล้วก็มีทริปครับคือออกทริปเนี่ยก็ของเราก็อยากจะรอบนี้ไปยาวๆหน่อยก็สัก4วัน3คืนนะไปแบบสบายๆโหลดรถไปแล้วก็ไปขี่ที่นู่นอะไรโอ้นี่ชิลเลยเนี่ยสายชิลเนี่ยนะก็มีทั้งความจริงก็มีทั้งคนที่อยากขี่ไปเองบ้างอะไรบ้างใช่ไหมนี่จะเป็นเฉพาะลูกค้าของโมบิเอสเองหรือว่าลูกค้ากลุ่มอื่นก็ได้ก็เราก็เปิดหมดแล้วครับเปิดหมดแหละแต่ว่าถ้าลูกค้าที่ออกจากเราไปบางทีเขาจะมีตัวที่เราทำโปรโมชั่นไว้กับเขาตั้งแต่ออกรถมาออกทริปด้วยกันคือมีเป็นโปรโมชั่นแถมว่าออกรถที่นี่เดี๋ยวเรามีคลอสเขาเรียนให้เขาทริปท่องเที่ยวให้ใช่คือเน้นแต่เรื่องขี่อย่างเดียวแล้วกิจกรรมอย่างอื่นล่ะความจริงเรามีหลากหลายมากอย่างต้นปีเนี่ยเราพาไปดูมวยวันแชมเปี้ยนชิพอ๋อวันความจริงเราพี่สุกี้นะใช่พี่สุกี้ครับก็พาไปทุกอย่างคือเราคิดว่าการขับมอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่แค่ขับมอเตอร์ไซค์มันคือการใช้ชีวิตอ่ะมันก็ต้องไปลิ้มลองอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่แค่แบบขับมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเดี๋ยวนะเรามีคลิปไรเดอร์เทรนนิ่งมาฝากมีต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศการสอนใช่ไหมใช่แล้วใครจะเป็นคนสอนอะไรไงเดี๋ยวชมภาพไปแล้วก็เดี๋ยวบรรยายไปด้วยกันครับผมอ่ะมาขอคลิปหน่อยครับนี่ไหมโหนี่ไปสอนที่ไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นตรงนี้น่าจะเป็นตลาดนัดรถไฟครับก็จะอยู่ตรงหลังซีคอนนะครับก็เป็นลานจอดรถคือความจริงมันไปไกลกว่านั้นก็ได้พี่แต่คือเรารู้สึกว่าบางทีกลุ่มลูกค้าเราก็ไปไกลก็มีไปใกล้ก็มีอันนี้เอาใกล้ๆอ๋อนี่เป็นสไตล์ของ safety riding ใช่ครับขี่เสริมทักษะใช่ไม่ใช่แบบเรียกว่าไม่ใช่แบบ racing ยังไม่ถึงกับ racing ใช่อันนี้เป็นเบื้องต้นลูกค้าคนเข้าร่วมได้หมดนะครับเป็น safety riding นะครับขี่ใช่เสริมทักษะการขับขี่ให้ดีขึ้นใช่ครับอันนี้ตอนเช้าก็วอร์มๆกันหน่อยแน่นอนครับนี่ก็จะเป็นฐานในเรื่องของเบรกเบรกมือเดียวเบรกสองมือเบรกหน้าเบรกเท้าอันนี้มีอาจารย์อะไรสอนบ้างครับอันนี้ก็เป็นทางชุดทีมครูฝึกของเราเองนะครับก็นำโดยอ๋อใช่เพราะว่าทีนี้ศูนย์บิ๊กไบค์จะมีอินสตรัคเตอร์ประจำอยู่แล้วใช่ไหมก็อินสตรัคเตอร์ก็จะผ่านการเรียนการสอนมาจนได้ใบรับใบประกาศเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะสอนได้กับเทคนิคการขับขี่แบบเซฟตี้ไรดิ้งคราวนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าทุกคนผู้ขับขี่ทุกคนเนี่ยชอบคือมันเป็นการปูพื้นฐานการขับขี่บางคนเนี่ยขี่มานานแล้วครับแต่ว่าบางทีก็ลืมไปบ้างมันไม่ค่อยได้ใช้พี่มันแข็งนะตัวไม่เกี่ยวสายตาไม่มองอะไรเงี้ยใช่มันก็เหมือนมาแลกเปลี่ยนมาลื้อของเดิมที่เคยลืมซะหน่อยนึงนะครับอันนี้คือใช้ก็คือใช้รถส่วนตัวเขาเลยใช่ไหมจะได้ปรับในเรื่องของท่าทางแล้วก็ความถนัดกับตัวรถใช่เลยใช่ใครรถมันละดีสุดนะครับแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายล่ะเนี่ยค่าใช้จ่ายก็คือสำหรับลูกค้าที่ออกรถครั้งแรกเนี่ยเรามีคูปองให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าที่มาอบรมครั้งต่อไปหรือลูกค้าใหม่เนี่ยก็ครั้งแรก1,500แต่ว่าถ้ามาอบรมซ้ำแล้วก็คิดพันเดียว1,500ในราคาทั่วประเทศเลยนะใช่ราคามาตรฐานใช่คืออะไรใช่ถูกใช่ถูกยังจัดนะราคาคูปองนี่ไปโรมันนะฮะก็ทั้งวันก็อันนี้ขี่กันเสร็จบ่ายสองครับเพราะว่าเราไม่ได้จัดไกลมันไม่ต้องขับไปต่างจังหวัดบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเสร็จละกำลังดีนะครับราคาทั้งวันร่วมแล้วมีแบบว่าที่ส่งคลิปมามีแบบเป็นแนวแอดวานซ์ไหมแอดวานมีความจริงมีครับส่งมาแล้วมีส่งมาให้เป็นคลิปแบบน่าจะเป็นน้ำลายนิดๆมีแน่นี่ตอนนี้นะเราชมในเรื่องของเบสิกไปแล้วเดี๋ยวชมกันอีกสักครู่เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นแนวแอดวานซ์กันจะได้มานั่งคุยกันต่อแอดวานซ์ก็จะแบบเน้นอย่างเงี้ยพี่แบบเจอกันก็เพื่อนๆคุยกันเนี่ยครูฝึกก็มานั่งเซตสนามกวาดสนามให้นักเรียนเสร็จปุ๊บก็ช่วยกันเก็บกวยครับคือเราอยู่เป็นพี่น้องนะที่หลังเราไปจัดกิจกรรมเอาว่าไงครับ
ม่ไ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 ม่ชวนไปแต่ชวนว่าเราเราคือแบบใครที่อยากมาขี่ก็พอเสร็จแล้วช่วยเก็บกวยหน่อยนี่แต่คอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่ทุกคนอยากได้ขี่ใช้สายตาครับครับใช่ใช่จะชอบเหมือนทุกคนนี่แหละที่เขาเรียกวนกรวยเนี่ยวนกรวยมีสายตามีคันเร่งเป็นแล้วก็เราลองขี่ได้ทั่วไทยทั่วโลกโอ้มีการแบบว่าทำวิดีโอพรีเซนเทชันอะไรขนาดนี้เนี่ยในเรื่องของการตลาดเป็นไงบ้างวางอะไรยังไงใครเป็นคนวางแผนงานตอบรับเป็นไงบ้างก็ตอบลูกค้าให้การตอบรับดีครับเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเราเป็นดีลเลอร์ในพื้นที่ของสมุทรปราการก็แถวนั้นเนี่ยลูกจะมีคนที่เป็นขาบิ๊กไบค์แล้วครับเขาก็ชอบที่พอเรามาปุ๊บเนี่ยเขาให้การตอบรับค่อนข้างดีแล้วคือเคยถามไหมว่าพอเรียนไปเนี่ยคือได้อะไรว่านอกเหนือจากเคยสัมภาษณ์ผู้ใช้บ้างไหมก็มีคุยคือความจริงเนี่ย Rider Training เป็นคอร์สที่ผมก็ลงทุกครั้งแหละนะครับเข้าไปด้วยกันก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขารู้สึกดีกับการที่ได้เคาะสนิมตัวเองบางคนเนี่ยหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นมือใหม่หัดใหม่ๆเนี่ยการที่เราวางกรอบได้เรียนตั้งแต่แรกเนี่ยเหมือนกับมันจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเขาไปตลอดชีวิตในการขับรถมอเตอร์ไซค์ใช่คือเหมือนกับสอนว่ายน้ำอ่ะพอเป็นแล้วตกน้ำไงก็ลอยใช่ครับก็3วันลอยไม่ใช่ก็ได้ประโยชน์ทั้งประโยชน์ครับคนใน3วันลอยมันก๊อปนี่ก็พาแท้แล้วนี่เคยขี่วนกลวยอะไรอย่างงี้ป่ะเคยต้องขี่ดิเรียนครั้งแรกก็ต้องเนี่ยเลข8นี่แหละอยากให้แบบว่าพูดถึงบรรยายความรู้สึกว่าจากที่แบบครั้งแรกที่เคยขี่อ่ะให้นักผู้ชมได้รับความรู้สึกขี่ตัวพันเนี่ยวนกลวยเนี่ยจริงๆการวนกลวยนี่ตั้งแต่รถเล็กรถใหญ่นี่คือแต่ถ้ารถใหญ่ก็จะวงก็จะกว้างหน่อยนะคะก็จะต้องจริงๆก็คือหลักๆก็คือต้องสายตาแล้วก็มือสัมผัสเท้าเร่งคันเร่งเหยียบเบรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องสัมผัสต้องมีความรู้สึกว่าต้องไปแต่ตาเนี่ยค่ะถ้ามองอยู่จุดไหนรถก็จะไปทางจุดนั้นนะคะอันนี้คำพูดอาจารย์ฟังโดยตรงเลยพี่ทุกไดอะล็อกตรงแล้วอ่านมาใช่ไหมหรือท่องมาคือการสอนแล้วมันจะเข้าจริงๆนะคะพอเราเรียนรู้ปุ๊บพอเป็นอย่างที่พี่เขาบอกค่ะว่ายน้ำเป็นก็จะคือจะเป็นมันจะอยู่ในสัญชาตญาณไปเลยค่ะเฮ้ยถึงเวลาปุ๊บอย่างเช่นรถเสียหลักอย่างมิกเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนักสุดเลยอะค่ะแบบว่าอันนี้แข่งหรือซ้อมซ้อมค่ะหลุดโค้งไฮสปีดซึ่งแต่ว่าคือช่วงจังหวะมันเร็วมากแต่ว่าถ้าในเวลาแข่งอยู่เนี่ยค่ะมันมีสติก็คือเราจะรู้เลยว่าอุ๊ยหลุดลงหญ้าห้ามเบรกหน้าห้ามอะไรเราจะบังคับจะเวลาการเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาวุบแบบแวบในช่วงที่มันฉุกเฉินจริงๆค่ะมันช่วยได้จริงๆจากหนักเป็นเบาใช่ใช่แต่ที่บอกแหละมอเตอร์ไซค์เลี้ยวด้วยสายตาจริงมองกลวยก็ได้กลวยมองบาริเออร์ก็ได้บาริเออร์ใช่มองกำแพงก็ได้กำแพงนี่เรื่องจริงบางคนอาจจะไม่เชื่อไม่เชื่ออ้าวจริงเรื่องจริงเวลาที่ขี่มอเตอร์ไซค์สายตามองไปทางไหนนะตัวมันจะไปทางนั้นน่ะแล้วคันเร่งก็จะเปิดตามใช่ไหมมันเป็นเบสิกอยู่แล้วอยากขับขี่แบบมีทักษะต้องไปเรียนรู้นะครับเหมือนกับน้องมิกที่กว่าจะมาขี่บิ๊กไบค์ได้ก็ต้องถึงจะขี่รถเป็นแล้วก็จริงแต่สุดท้ายก็ต้องมาเรียนเบสิกเหมือนเดิมใช่ไหมก่อนที่จะแข่งต้องจุงรถเลยค่ะน้ำหนักรถอยู่ตรงไหนเราจุงท่าไหนต้องเป็นหมดค่ะครับทีนี้มาพูดถึงการแข่งขันบ้างการแข่งขันครั้งแรกเลยพอได้เรียนรู้แล้วเริ่มทักษะมาแล้วได้ปรมาจารย์สอนวิชามาแล้วเริ่มร้อนแล้วอยากจะร้อนวิชาแล้วลงแข่งครั้งแรกเป็นไงบ้างความรู้สึกณวันนั้นแล้วผลงานเป็นไงครั้งแรกเลยนะคะแบบว่าบอกตรงว่าตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าครั้งแรกกับรถคันใหม่กับสนามที่ใหญ่เราเคยตะขี่สนามเล็กอะค่ะแล้วก็มาเจอโค้งที่ความเร็วสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างใหม่หมดแล้วก็เจอคู่แข่งที่ค่อนข้างจะโอ้ฝีมือแบบว่าขี่มาก่อนเรานานมากแล้วเมื่อกี้พอโอ้นึกว่าโอ้หล่อจังไม่ใช่นักแข่งสวยแล้วสวยด้วยแข่งผู้หญิงด้วยการมาหล่อจังเลยปะโถก็เห็นรุ่นอื่นไงปะโถจริงๆแล้วมาแข่งรถเหมือนโอ้เขามาประกวดนางสาวไทยกันหรือเปล่าสวยกันทุกคนแล้วก็ฝีมือเก่งกันทุกคนเลยจริงๆค่ะก็สัมภาษณ์แรกปุ๊บเราก็ตื่นเต้นนะคะแต่เราก็ต้องเรียกว่าต้องรวบรวมสติอย่างที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกตัวในรอบแรกเพราะว่าสนามแรกเนี่ยค่ะมิกเจอกับฝนนะคะเป็นสนามฝนแล้วก็ที่ไหนครับที่ Thailand Circuit เนี่ยค่ะงาน R2M นะคะก็ฝนตกลงมาก็มีเวลาเปลี่ยนยางประมาณ10นาทีก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้สัมผัสกับยางฝนในรถตัวพันหนึบไหมหนึบไหมก็ถือว่าโอเคเลยค่ะพีลารีพวกเราเนี่ยไม่ได้ทดสอบประทีไอ้ผมเคยใช่พีลารีทำก็คือมีใช้ยางพีลารีค่ะยางฝนคือหนึบมากขี่นี่ฟิลคล้ายๆกับยางเดิมแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าคือรู้เลยค่ะว่าท้ายไม่ไหลท้ายไม่ออกคือสามารถใช้คันเร่งได้เหมือนเดิม
โอ้ยางฝนนี่ผมเคยแบบไม่ได้ทดสอบนะ เคยใช้แข่งที่ฟูจิสปีดเวย์นั้นโอ้โหสุดยอดมากอ่ะเป็นไงผลงานผลงานก็คือแข่งนะคะคือรอบนี้ก็คือจบที่4ค่ะแต่รอบควอลิฟายนะคะก็จะมีรอบควอลิฟายก็จะทำเวลามาได้ที่ทำเวลาได้ดีที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นนาที41วิอะค่ะก็ตอนนั้นก็อยู่ลำดับที่3ค่ะในกริดสตาร์ทที่3ในวันควอลิฟายนะแต่วันแข่งกี่แข่งจริงๆก็จบที่4ค่ะที่4ค่ะครั้งแรกเลยนะครั้งแรกค่ะเมื่อกี้มีค้างไว้ต้องบอกว่ามีคลิปอ่ะก่อนที่จะมาถึงนักแข่งเนี่ยครั้งแรกเนี่ยที่บอกว่ามีหลักสูตรแอดวานซ์ด้วยใช่ลำคลิปให้ดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นคลิปได้ยังอ่ะถ้าคลิปได้แล้วก็ปล่อยมาเลยเดี๋ยวไปดูกันโอ้โหนี่ฮะโอ้สปอนเซอร์เยอะเนี่ยอันนี้ไม่นี่คืออะไรนี่คือไฮไลท์อะไรอ่ะอันนี้คลิปของพี่อันนี้คลิปของอาจารย์ขวัญเขาเบรกหน้าอันเดียวกันไม่ใช่เหรอมันเหมือนกันเปล่าการเรียนการสอนเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่คืออันนี้เอ็ดวานใช่ไหมเอ็ดวานที่ส่งมาของโมเบียสไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ในคุยเรื่อยๆกันทีนี้ในส่วนคิดเอ็ดวานเนี่ยได้เปลี่ยนบุคลากรไหมไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องของครูฝึกเรื่องของทีมงานอ๋อก็หัวหน้าครูฝึกคนเดิมครับทีมงานก็ยังเป็นทีมงานเดิมคือความจริงเราใช้บุคลากรคุ้มค่ามากใช้โหดใช้คนเดียวแหละแต่ว่าคือก็ทำเหมือนเดิมทำใช้ทีมงานเหมือนเดิมแล้วก็แต่ว่าในรอบแรกเนี่ยเราเชิญเฉพาะลูกค้าที่แบบขอความร่วมมือก่อนแล้วก็ลองเทสดูว่าลูกค้าชอบไหมอย่างเงี้ยก็เป็นลูกค้าเซ็กซี่ทุกคนที่พร้อมลงสนามมีชุดมีเสื้ออะไรเรียบร้อยไม่ได้ใช้นักแข่งไม่ได้ใช้นักแข่งอ่ะคลิปมาละนี่ไหมมาแล้วนี่แหละนี่เนี่ยอันนี้หลักสูตรแอดวานใช่ไหมแอดวานอ๋อนี่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตเนี่ยนี่ก็สอนตั้งแต่การใช้สายตาการเซตรถก่อนเอาเซตรถก่อนการใช้สายตาเอ้ยนี่คุณอภิเดียนะคุณอภิอะไรเนี่ยอันนั้นนามสกุลเขาจิรคุณคุณจิรคุณถ้าคุณไม่ได้คุณไม่ต้องพูดอายเขามันติดอยู่ตัด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 อยู่นั่นแหละแค่นี้อ่ะเป็นคลิปยั่วน้ำลายพี่ยั่วน้ำลายดูความจริงยั่วโมโหมากกว่าผมว่านะขอดูอีกทีได้ดูแค่นี้ยั่วน้ำลายที่ไหนล่ะขออีกทีได้จะได้ตั้งใจดูเดี๋ยวเวลาโหกอดอกดูเนี่ยนี่มันยั่วโมโหชัดๆมันเทสสมาธิพี่นะสมาธิจดจ่อมากขี่วนออกเสร็จแล้วในเรื่องของการเตรียมตัวก่อนที่จะขับขี่ใช่ไหมท่านั่งสอนนั่งปึ๊บไลดิ้งโพซิชั่นต่างๆนี่ขยับเข้าโค้งสายตามองนี่นะครับนักเรียนนั่งนั่งมาร์ฟมาร์ฟหมดขอบคุณมากไม่น่าเอามาให้ดูยั่วโมโหแท้ๆเดี๋ยวบอกยั่วน้ำลายแล้วนี่คือคนที่เคยไปขี่ครั้งแรกนี่เขายังไงบ้างฟีดแบ็กคือดีครับคืออย่างแรกคือเซ็กซิบเนี่ยรถทุกคันคือพอเราไปขี่ในสนามใช่ไหมพี่มันก็ต้องมีการเซตรถให้ตรงกับบุคลิกถ้ารถใครรถมันอ่ะใช่มันเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นก่อนก็เซตรถให้เป็นคนๆเลยคนนี้น้ำหนักเท่านี้จับแฮนด์แบบนี้โชคเซตเรื่องของพักเท้าต่างๆเซตใหม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกที่เขาได้ติดตัวไปจากสนามคือรถที่เหมาะกับการขับขี่เขาเลยอันแรกแล้วก็เรื่องท่าทางเรื่องบางคนเนี่ยไม่เคยมาสนามใช่ไหมครับไม่เคยชินกับความเร็วก็ได้ใช้นะครับหลักๆคือบางทีครับเราเรียนครั้งเดียวเราไม่รู้หมดทุกอย่างหรอกแต่ว่าถ้าเราได้นอนสักวันนึงมันเหมือนจะแบบรีเฟซใหม่แล้วก็จำได้อีกวันนึงขี่แบบเลยจริงๆนะถ้าพวกนี้ทิ้งไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่กลับมาขี่เหมือนเดิมไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมมันต้องขี่บ่อยๆมันมีความกระหายแบบกระหายความเร็วมากขึ้นเอ้ยใช่อยากจะเร็วขึ้นเติมกันใช่ไหมเป็นเหมือนกันใช่ไหมเป็นค่ะเติมล้นเคยไหมมีมีของมีไหมอุ้ยเหม่งไม่อยู่แล้วเมื่อเรียกบอกล้นชื่อผมล้นผมล้นผมก็ตั้งใจให้เขาแล้วก็ต้องทำใจแล้วล่ะใช่ไหมมันไม่ใช่ทำใจที่เขาเรียกว่าไว้ใจโอ้โหพี่ไว้ใจเออตัวนี้เป็นรถตัวปีล่าสุดใช่ไหมครับปีล่าสุดครับใช่ไหมตัวนี้2015 15แต่ความจริงมันเหมือนกันมันต่างกันแค่บางควงกับสี่โชคแล้วก็ราคาขึ้นมาอีกแล้วราคาขึ้นมาอ๋อแค่นั้นใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่เข้ามาในรายการตอนแรกเห็นเรียบบอกว่าสำหรับ Select 10R เนี่ยมีเทคนิคการปรับเซตที่โชกหน้าหรอที่แบบว่าทำให้ขี่สบายขึ้นมันคืออะไรยังไง
คือความจริงมันก็คือตัวโชคเนี่ยมันปรับมันจะยุบจะลงจะขึ้นก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวคนนะครับไม่ต้องเซตตัวค่าของมันให้มันตรงกับน้ำหนักแล้วทีนี้ยังไงที่มาพรีเซนต์ว่าของเลี้ยงเนี่ยสามารถที่จะปรับเซตให้แบบว่ารู้สึกว่าขี่ดีขึ้นอันนี้คือโชคเดิมติดรถโชคเดิมโชคเดิมครับแต่มันสามารถเซตไม่ใช่ค่าโรงงานมันเซตให้เป็นไงคือค่าคอมเพคคือบางคนเนี่ยหนักมากอะไรก็ต้องเปลี่ยนสปริงไปแต่ว่าอย่างของมิกเขาเนี่ยเขาน้ำหนักมาตรฐานนะครับไม่หนักไปก็เลยไม่ต้องเซตมากก็เซตแค่ค่าคอมเพสเทนชั่นอย่างเดียวนะครับหรือว่าก็ขี่ง่ายขึ้นขี่ง่ายขึ้นแล้วเลี้ยงเนี่ยหลังจากที่บอกว่าอยู่เบื้องหลังเนี่ยตัวเองนี่มีความชื่นชอบแบบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยเคยเรามาสัมผัสเกมเลสซิ่งไหมเคยคิดว่าเฮ้ยจะแข่งเองบ้างไหมเคยไหมอยากนะพี่เกมงานวัดก็ได้เคยไหมอยากไปอยู่รายการอื่นๆทั่วไปก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเสร็จว่างตรงนี้ก็ไปเรียนกับพี่ขวัญต่อแหละอ๋อไปเรียนก่อนใช่ทัวร์สุดพอดีช่วงนี้คาวาซากิใช้งานเยอะก็ทำงานให้คาวาซากิใช้งานด้วยต้องเหนือจากคาวาอ๋อไม่ต้องบอกว่าคาวาของเล็กก็มีสองที่ใช่ไหมใช่ความจริงก็มีธุรกิจที่บ้านที่เกี่ยวด้านมอเตอร์ไซค์ด้วยก็ช่วยธุรกิจที่บ้านด้วยพี่แล้วก็เป็นดีลเลอร์ด้วยโอ้แล้วมิกเป็นไงพอมาขี่ตัวเซเล็กเทนาเนี่ยหลังจากที่แบบรถที่เราใฝ่ฝันรถที่ใฝ่ฝันก็คือชอบขาเบาค่ะไม่มันไม่ได้หนักหรือว่าคนอาจจะดูว่ารถใหญ่เอาไหวไหมอะไรเงี้ยจริงคือรถเขาไม่ได้น้ำหนักเยอะอะไรอะค่ะแต่ก็คืออาจจะด้วยบอดี้เขาอาจจะดูกว้างหน่อยก็คือถ้าเริ่มจากเบสิกเป็นแล้วอะค่ะแล้วมาจับรถที่แรงขึ้นก็คือต้องมีสมาธิมากขึ้นกำลังร่างกายอะไรเงี้ยค่ะคือพูดถึงร่างกายคือมันก็จะเทรนต้องมีไหมต้องมีคาร์ดิโอมีอะไรไหมใช่ทำตลอดค่ะทำเองหรือว่าต้องเข้าคอร์สมีก็มีเทรนเนอร์ด้วยแล้วก็ตัวเองก็เป็นนักกีฬาเล่นกีฬาอะไรอยู่ประจำอยู่แล้วค่ะก็จะเน้นเป็นที่การออกกำลังกายทำร่างกายให้พร้อมพอมาจับรถใหญ่ด้วยรถเขารถยิ่งเห็นว่าใหญ่ใช่ไหมคะก็คือจะมีเรื่องการซัพพอร์ตของแต่ละค่ะระบบแท็กชั่นอะไรของเขาจะช่วยเราทุกอย่างก็ไม่ใช่ว่ารถใหญ่เราจะขี่ยากค่ะก็คือจะง่ายจะช่วยน้ำหนักเขาก็จะช่วยทำให้เรานิ่งใช่ค่ะทำให้การขับขี่ของเรามันค่อนข้างที่จะแบบว่าสมูทขึ้นง่ายขึ้นเบรกเข้าบิดมันถึงใจอะค่ะคือเปิดก็คือไปเบรกก็คืออยู่อะไรอย่างเงี้ยหน้าตาสะใจมากมันถึงใจใช่มันคือถ้าใครมันถึงใจอะเอาใหม่ดิคือมันแบบเบรกหรืออะไรเงี้ยมันได้เลยอะค่ะถ้าใครได้ลองมาสัมผัสนะคะ ZX10 เป็นรถที่คืออยากจะบอกว่าจะขายใช่ไหมเนี่ย คือยังไงแนะนำเลยค่ะจริงรถดีจริงไม่งั้นจะได้แชมป์โลก2สมัยซ้อนเหรอใช่ใช่มั้ยอยู่เป็นใช่จริงๆค่ะแนะนำนะคะด้วยราคาอะไรก็ขนาดที่โมเบสยิ่งดีเลยใช่ครับสีนครินทร์กับสุสวัสดิ์นะครับดีครับดีครับเรามีอะไรมอบให้เป็นสมนาคุณมากแล้วสำหรับการขับขี่เนี่ยการแข่งขันเนี่ยกี่ครั้งแล้วสำหรับเจ้าตัวเนี้ยขี่กี่ครั้งแล้วเพิ่งครั้งแรกเลยค่ะเมื่อสนามที่แล้วค่ะ RTM สนามที่2ค่ะมีความรู้สึกไหมว่าเราอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมในตัวรถใช่แรงพอยังพอแล้วค่ะรถคือรถเนี่ยมาแรงคือเหลือๆเลยค่ะมาถึงคือออกศูนย์มารถคือรถนี่รถก็แทบจะเดิมเลยค่ะคือมีขี่รถที่เท่านี้ก็อันนี้สเตอร์ก็ยังสเตอร์เดิมสเตอร์เดิมสเตอร์เพราะว่าแมทกับสุขภาพเขาแล้วเขาใช้สเตอร์นี้แล้วขับขี่ดีใช่ครับใช่เพราะว่าต้องมีการลองการเทสก่อนใช่รถเขาแรงพอที่ทำเวลาทำอะไรได้หมดอะแล้วได้เปลี่ยนอะไรบ้างรถคันนี้เหรอครับรถคันนี้เปลี่ยนการสะบัดนะครับคือโอลินเป็นโอลินก็คือความจริงก็เพื่อความมั่นใจของตัวนักแข่งเองนะครับแล้วก็มีท่อสลิปออนท่อสลิปออนด้วยไม่ใช่ฟูนะใช่ไม่ใช่ฟูครับโอ้โหแล้วก็มียางเป็นยางของพิลารี่แน่นอนแค่นี้หรอแล้วก็ชุดสีหมดแล้วครับแล้วก็ชุดสีเป็นตัวแข่งอ๋อเน้นสเตนเป็นมันจะเป็นสแตนดาร์ดซะเยอะใช่เพราะว่าธรรมดารถจริงๆมันก็มีพาวเวอร์เขาอยู่แล้วใช่ใช่ครับจากวันถึงวันนี้เวลาเป็นไงมั่งดีขึ้นไหมก็คือจากวันแรกนะคะก็คือก่อนแข่งเนี่ยค่ะได้มีโอกาสได้ซ้อมวันนึงนะคะช่วงนั้นก็ยังทำเวลาไม่ได้เลยค่ะคือเวลาไม่มาเลยพอวันที่เช้าอีกวันหนึ่งที่จะควอลิฟายแล้วเราก็เริ่มใส่ความตั้งใจเข้าไปเปลี่ยนยางพิลารี่เข้าไปเนี่ยค่ะเวลาลงมาอีก 3-4 วิเลยค่ะก็ล่าสุดก็คือขี่ได้1นาที41วินาทีนะคะส่วนก็คือตอนนี้ก็เป้าหมายใหม่ที่จะไปสนามเนี้ยค่ะสนามที่3เนี่ยนะคะ R2M เนี่ยค่ะก็จะขอสัก39 38ถ้าจะทำได้ก็จะกดอีกค่ะเพราะว่า
เท่าที่ดูตัวเองแล้วยังผิดพลาดอีกหลายจุดค่ะยังพอที่จะต้องเข้าไปแล้วก็เรียนรู้แล้วฝึกเติมคันเร่งในแต่ละโค้งอีกได้อยู่อีกค่ะมาที่ผู้บริหารแล้วพอเนี่ยหลังจากที่แบบเห็นแววเห็นอะไรกันหมดแล้วเห็นที่รู้ว่าเป้าหมายเนี่ยวางไว้ถึงขั้นไหนสำหรับนักแข่งวันนี้คือของมิกเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากกดดันเขาแต่เรารู้จักเขาเนี่ยสักพักนึงก็รู้ว่าเป็นคนขยันนะครับเป็นขยันชนิดที่ว่าอาจารย์ต้องบอกหยุดซ้อมบ้างเมืองยานเนี่ยเมืองยานนั่นแหละประเด็นอยู่โอ้ยเล่นไปซะเยอะแล้วหยุดซะบ้างไม่เขาบอกว่าถ้าซ้อมเยอะไปเดี๋ยวมันจะเกินมันต้องมีเวลาให้กายมันให้ปรับบ้างเพราะงั้นคือถ้าเกิดว่าซ้อมเยอะไปแล้วพอเกิดอาการเหนื่อยคราวนี้มันจะแทนที่จะได้เวลามันเป็นเรื่องของการป้องกันตัวเองละการระวังตัวเองไม่ทำให้รู้สึกว่าจำไม่ได้ละลายก็จะเพี้ยนขี่เยอะยิ่งเพี้ยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังจากตัวมิกเนี่ยคือเราอยากได้ประสบการณ์มากกว่าเราเรื่องถ้วยเรื่องอะไรเราถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้มาจากความเป็นรางวัลเพิ่มเติมดีกว่าใช่ไหมครับก็ทุกวันนี้ก็ดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากการที่มิกเขาไปลงแข่งใช่ไหมครับทีมงานเราเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในการทำรถให้มันสามารถแข่งในสนามได้มีอย่างมีประสิทธิภาพแล้วคิดว่าสนามต่อไปจะมีการเสริมเติมแต่งอะไรเข้าไปณตอนนี้เดี๋ยวจะต้องรอเขาไปเทสอีกรอบนึงก่อนเพราะว่าตั้งแต่จบสนามคราวที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ไปเทสอีกรอบนึงก็ถ้ามีก็อาจจะต้องปรึกษากับทางผู้จัดการทีมเขาคิดฝันว่าอยากจะได้อะไรเพิ่มไหมต้องถามนักแข่งหรือเปล่าถามผู้จัดการทีมถ้าบอกเอามาเหอะอะไรก็ได้แต่นักแข่งบอกเอามาหนูก็ขี่เท่าเดิมมันก็ต้องค่อยไปทีละสเต็ปใช่แล้วทีนี้เนี่ยโอ้โหเห็นบอกว่าอยู่ศรีนครินทร์นี่คนละทิศกันเลยนะนี่เป็นคนที่ไหนนะคือจริงๆเป็นคนนครปฐมแต่ว่าไปอยู่บ้านที่แม่สายอะเชียงรายเป็นคนนครปฐมไปอยู่เชียงรายใช่ที่บ้านไปทำแล้วก็มาเรียนที่เชียงใหม่แล้วก็มาแข่งที่นครชัยศรีแล้วเอารถจากสมุทรปราการเอารถจากสมุทรปราการดีมาเจอกันได้ยังไงก็เป็นทีมอินเตอร์ได้ครอบคลุมขาดภาคใต้ใช่ไหมนอกเหนือจากรายการ R2M แล้วเนี่ยคิดว่าจะลงรายการอื่นได้ไหมก็น้ำจิ้มอย่างTRCไหมตอนนี้ยังขอลองที่เป็น R2M ก่อนนะครับเพราะว่ายังสามารถเป็นรุ่นของผู้หญิงยังต้องการเป็นจำกัดแค่รุ่นผู้หญิงก่อนอ๋อเขาจะได้ไม่ประหม่ามากแต่ได้ข่าวว่าผลงานของเธอไม่ธรรมดานะที่แบบว่าไปล่ารางวัลแถวๆเชียงใหม่เนี่ยอ๋อมันยังไงก็จะเป็นแชมป์ภาคเหนือค่ะของเลดี้นะคะก็จะมีแข่งด้วยแต่ว่าตัวนั้นจะใช้คาวาซากินินจา300ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะลงแข่งกับรุ่นผู้ชายด้วยเพื่อเพิ่มประสบการณ์ตัวเองค่ะที่สนามไหนสนามแม่ลาวใช่ค่ะสนามแม่ลาวสกิทก็เป็นสนามที่ฝึกซ้อมแล้วก็ได้เริ่มต้นจากสนามนั้นมาด้วยอาทิตย์นี้มาถามก่อนน้องมิกไปเจอพี่ขวัญได้ไงเดี๋ยวบอกหาพี่ขวัญในช่วงหน้าอันนี้เจอเอาผู้หญิงก่อนเอานินทาก่อนนี่มานินทาก่อนเจอตอนนั้นก็คือมีน้องที่รู้จักของน้องชายบอกมีอาจารย์คนหนึ่งเข้ามาสอนที่นี่นะพี่อะไรแบบนี้คือเจอกันที่สนามแม่เล่ามีอาจารย์เข้ามาสอนนะพี่แล้วก็ไม่เคยเจอไม่รู้จักอะแต่ว่าก็อ๋อเหรอวันไหนอะไรเราก็ถามให้คือก็ไม่ได้ติดตามอะก็ถามจากน้องเขาว่าเราไม่รู้จักตอนแรกไม่รู้จักเลยอะน้องเขาก็มาแนะนำว่าคือเป็นอาจารย์คนนี้ให้เฟซบุ๊กให้อะไรเกี่ยวกับโรงเรียนมาแล้วก็ติดตามปุ๊บเห็นชวนน้องชายลงสมัครวันแรกที่มาเจอก็โอ้อาจารย์ทำไมหน้าดุแบบว่าดุแบบว่าเขาจะเหมือนดุค่ะเป็นคนนิ่งๆพูดอะไรก็จะดุๆก็จะกวนตรงนี้นิดนึงครั้งแรกแล้วเล็กอ่ะทำไมถึงแบบต้องเป็นพี่ขวัญที่นอกเหนือจากที่แบบว่าทุกอย่างมาแมทกันที่เราถามไปขั้นต้นแล้วอ่ะนอกเหนือจากนั้นมีอะไรอีกไหมที่แบบคลิกอ่ะว่าทำไมต้องเป็นพี่ขวัญคือรู้จักพี่ขวัญตอนแรกเนี่ยคือยังเรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำทีมกันนะครับก็รู้จักพี่ขวัญนี่ก็คือพอดีตอนนั้นเขามีจัดงานพานักแข่งมาจิโนเรอ๋อจิโนเรพานักแข่งมาแล้วก็พอดีเราก็อยากรู้จักว่าเวลาเขาเทรนนิ่งในสนามเป็นยังไงเราก็เลยไปร่วมกับเขาด้วยก็รู้จักพี่ขวัญในงานก็เอ้ยพี่ขวัญแกก็ที่ไทยแลนด์ที่ไทยแลนด์สกิลกันก็พี่ขวัญแกก็เป็นคนแบบนิสัยดีอ่ะไนซ์เราว่าเฮ้ยคนนี้คลิกคือถ้าอนาคตเราคุยกับคนนี้เราสบายใจเราคุยด้วยได้แล้วคราวนี้แ
บังเอิญพี่เตี่ยแกมาบอกเฮ้ยเนี่ยพี่ขวัญเขาอยากทำทีมแข่งให้มิกเขานะเรามีรถอยู่แข่งไหมดีเลยโอเคถ้ามีพี่ขวัญผมโอเคก็เลยคลิกกันพอดีคลิกเลยโอ้โหมันกับทุกอย่างนี่พอดีพอเหมาะเขาไปแล้วเหมือนกับพรมลิขิตที่ทำมาเจอกันพรมลิขิตมันเป็นจังหวะพอดีไม่ใช่ก็เก่าเงินไปแล้วว่าแล้วก็ถึงกิจกรรมมีกิจกรรมอะไรที่จะมาถึงเดี๋ยวนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็โมบิสหน้าฝนเราก็พักๆกันแป๊บนึงนะครับรอให้ทุกคนพร้อมที่จะออกกันก็พอเริ่มสักเดือน9เอ้ยเดือน10ตุลาแล้วก็จะเริ่มจากกิจกรรมแรกเราก็เป็นกิจกรรม Rider Training แต่รอบนี้พิเศษหน่อยนะครับก็เป็น Lady Training เป็นกิจกรรมสำหรับผู้หญิงเท่านั้นนะครับก็อันนี้เชิญชวนเลยนะครับนี่ไง Lady Training Training วันที่1ตุลาเราเริ่มแล้วนะครับก็ผู้หญิงท่านใดนะครับที่อยากจะลองขับขี่เป็น Lady Training อันนี้เป็นผู้หญิงล้วนๆเราจัดคอร์สรถล่ะถ้าไม่มีรถอ่ะรถต้องขอให้เป็นรถของตัวเองครับเพราะว่าดีกว่าดีกว่าเราจะได้ชิมมือเผื่อรถไปเขาลองเขาจะได้ซื้อไงอันนี้เอามีอันนึงถ้าอยากจะให้ลองอยากลองจะมี test riding อ๋อ test riding เป็น test riding ความจริงแล้วเมื่อก่อนเราจัด test riding ประจำแต่ตอนนี้รถมันขี่กันเยอะละก็บอกทางคาวานครับว่าให้ทางทีม organize เอากิจกรรม new model test riding ไปลงนะฮะเดี๋ยวก็จะมีทีมงานนำให้ลงให้นะครับเป็นความคิดที่ดีคนนี้ก็ไปมาทั่วประเทศแล้วฮะยังไงไม่ให้จัดที่กรุงเทพบ้างเลยเนี่ยนะไปเนี่ยล่าสุดสุราเนี่ยดำหมดแล้วเนี่ยต่อจากเทรนนิ่งมีอะไรต่อเทรนนิ่งก็ในเรื่องของมีตติ้งนะครับก็เราเห็นว่าปีนึงเราก็จัดมาอยากจะจัดสบายๆ บ้างก็สักช่วงปลายปีเราก็กะว่าจะมีมีตติ้งเล็กๆของโมบีเอสนั่งกินกันสบายๆอย่างคุ้นๆไงอย่างงานเนี่ยที่พี่ตู่ไปอะมีตติ้งที่ร้านหรือว่าไปต่างจังหวัดไปมีตติ้งอันนี้ที่ร้านครับอันนี้คือร้านคือ Racing Day Racing Day เนี่ยก็คืองานนี้ทางโมเบียสให้ทางเราเป็นออร์แกไนซ์ก็เลยได้ไปจัดใช่แต่ว่าปลายปีก็จะมีเป็นงานของทางโมเบียสอีกงานนึงที่จะเป็นแบบกินกันชิลๆเจอกันมานั่งคุยมานั่งแลกเปลี่ยนกันนะครับก็มีตติ้งกันปลายปีส่วนทริปนะครับสำหรับปีนี้ก็ปลายปีอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราจะไปเหนือกันนะครับก็รอติดตามนี่น้องน้ําขวัญใจที่ก๊อฟเขาฮะใช่ที่ก๊อฟเขาหลายรอบพ่อพระครับก็ในส่วนของปีนี้คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับมีสามกิจกรรมหลักๆเทรนนิ่งเนี่ยก็จะมีเดือน11ด้วยโอ้เป็นรวมค่อนข้างขับขี่จะเยอะกว่านะครับเราถือว่าลูกค้าเราเป็นลูกค้าใหม่เยอะเราก็อยากจะปูพื้นฐานตรงนี้ก่อนแล้วก็ปีหน้าเราก็จะเริ่มเยอะเป็นกิจกรรมขับขี่ที่เพิ่มขึ้นกว่านี้แล้วอย่างนี้อย่างที่มีเทรนนิ่งเนี่ยถ้าลูกค้าที่เป็นสุภาพสตรีแต่ไม่ได้ใช้รถของคาวาซากิล่ะมันจะมีปัญหาอย่างนี้ไหมก็มีลูกค้าสนใจถามเข้ามาอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าพอดีณตอนนี้เรายังอยากจะให้ลูกค้าที่เป็นใช้คาวาซากิก่อนแล้วก็อีกหน่อยเดี๋ยวเราค่อยพิจารณาอีกรอบหนึ่งโอเคนะก็ฝากไว้กับกิจกรรมดีๆแบบนี้ภายในปีนี้ก็กิจกรรมเยอะผมพี่ก็ต้องนะเอาของครับอ่ะให้น้องมิกฝากอะไรถึงนักแข่งน้องมิกยังอยู่กับเราในเบรกหน้าอยู่เหรอเอออยู่กับจานขวัญเมื่อกี้เขาก็ยินทาจานขวัญอยู่เอามาโดนสับซะมั่งอ่ะนะครับค่ะก็ให้แขกฝากอะไรถึงลูกค้าเอาผมก่อนใช่ครับแล้วก็สำหรับผมนะครับก็ขอฝาก Mobius Motorbike นะครับในกิจกรรมที่กำลังจะเกิดใครที่ใช้รถคาวาซากิอยู่นะครับหรือว่าสนใจที่จะลองทดลองขับขี่รถคาวาซากินะครับก็ติดต่อมาที่โชว์รูมได้นะครับหรือว่าเข้าไปที่เพจของ Mobius Motorbike นะครับแล้วก็จะมีข่าวสารอัปเดตว่าเราจะมีจัดกิจกรรมอะไรชื่อเพจว่าอะไรไปทำทันเลยก็เป็น facebook.com Mobius Motorbike นะครับ Mobius สะกดว่าอังกฤษนะ M O B I U SMBS แล้วก็ Motorbike MOTORBIKE ครับง่ายๆเจอก็เจอแล้วขึ้น Mobius อ่ะมีอยู่ก็ยังไงก็แล้วแต่ฮะเดี๋ยวน้องมิ้งอยู่กับเราอีกเบรกนึงนะเบรกหน้าแต่เบรกนี้นะก็ต้องขอบคุณมากสำหรับข้อมูลดีๆจากเลียกนะครับผมลาไปครับผมครับตรงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider